สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสวทเตรียมจัดงานปิก2023ผนึกเครือข่ายนักธุรกิจรายใหญ่ไทยต่างชาติสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทพร้อมนายวิชาวรักพงไพโรจน์รองประธานสอทจัดแถลงข่าวเตรียมการจัดงานยิ่งใหญ่ Boeing Industrial Cup FIG 2023 Forming Thailand เพื่อเป็นเวทีในการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างภาครัฐภาคเอกชนไทยผู้ประกอบการและบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศไทยหวังสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจณห้องประชุมแพชชั่น802ชั้น8สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทกล่าวถึงปัจจุบันว่ามีนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศที่กำลังประกอบกิจการในประเทศไทยจำนวนมากและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับภาคการผลิตซึ่งมีความสำคัญต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสามารถช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและการสร้างความร่วมมือในอนาคตซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยโดยรวมดังนั้นการจัดตั้ง Boeing Industrial Cupจึงถือว่ามาในเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นดิจิทัลดิสรัปชันการย้ายฐานการผลิตและปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์อีกทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยเพราะขณะนี้ประเทศไทยมีการลงทุนตรงจากต่างประเทศอยู่อันดับ6ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้รับการลงทุนตรงจากต่างประเทศอย่างสูงถึง150%ของภูมิภาคอาเซียนทางด้านนายวิชาวรักพงไพโรจน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทกล่าวถึงงาน Boeing Industrial ClubFIC 2023 Reforming Thailand ว่านอกจากจะเป็นเวทีในการพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศไทยแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างสอทกับทูตานุทูตบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศไทยผู้บริหารระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาครัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและความร่วมมือระหว่างกันต่อไปงาน Boeing Industrial Cup FIC 2023 Reforming Thailand จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2566นี้เวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.ณห้องคริสตัลฮอลล์โรงแรมดีแอทินีโฮเทลแบงคอกถนนวิทยุกรุงเทพโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง Reformation of Thai Economic Amidst Polycrisisการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตรอบด้านคาดว่าจะมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนไทยและบริษัทต่างชาติรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศไทยเข้าร่วมกว่า300รายการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วเป็นระบบเดิมที่มีอยู่ตอนทุกวันนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆก็ต้นทุนสูงนะครับต่างประเทศต้องแก้ไขโดยวิธีนี้กันหมดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการจัดตั้งเลยนะครับเพราะนั้นอยากจะให้รีบเร่งนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับทุกท่านคงจำได้นะครับว่าเราเขาทำแบบนะครับต้องเรียนนะครับว่าเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในการค้าขายแบบเสรีซึ่งเราคงไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็คงใครขายอะไรได้ก็ขายแต่การขายเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของการที่ไม่มีการดั้มตลาดดั้มราคาเรื่องที่สุดอันนี้ก็จะได้ยินกันมาบ่อยแล้วเราก็ผลักดันกันมาตลอดหนึ่งในนั้นนอกจากการลดราคาค่าไฟค่าพลังงานลงแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องทำควบคู่กันไปพร้อมกันก็คือการใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ขณะนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากครับก็มีการติดโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์โซลาร์ลูฟที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตเซกเตอร์เป็นตัวที่มีจริงๆที่อยากและมีการทำให้ประเทศไทยเราเริ่มการค้าได้ดีรวมตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการจัดงานนะครับแล้วก็ในอย่างที่ท่านประธานพูดนะครับการจัดงานในวันที่1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมแอชลีย์ตอนเย็นเป็นเกลาดินเนอร์เลยครับก็คือแขกที่เป็นระดับ CEO และ C-level สักประมาณ150-200รายที่เข้ามาร่วมงานและในเกลาดินเนอร์นี้พวกเราก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติจากสหกรรมมีโอกาสมาพบปะกันดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
างสภาอุตสาหกรรมเราก็เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของผู้ผลิตไทยด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าหาร้อนI'm not afraid to die.